ื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วเฝ้ารอคอยที่โทรศัพท์รอให้ขึ้นแจ้งเตือนนั้นหวังว่ามันจะเป็นของเธอแต่กับกายเป็นเธอไม่ตอบฉันสั่งหอใจว่าเธอแต่มันหลายชั่วโมงแล้วนะอ๋อวันนี้วันเสาร์เธอคงยังไม่ตื่นหรอกฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเธอไม่ยอมตอบหรือเป็นเพราะใครมาบอกเธอว่าฉันนั้นกาจอไม่ make sense เลยมันเข้าใจไม่ make sense เลยฉันไม่เข้าใจทำไมเธอไม่ใจอ่อนไม่ make sense เลยมันเข้าใจไม่ make sense เลยทำเหมือนไม่เคยอยากคุยกันมาก่อนสี่ทุ่มใช่เหตุผลอันที่สามหรือเป็นเพราะเธอไม่อยากยุ่งเธอบอกอย่ายุ่งอย่ามาทำจุนจันหรือเป็นเพราะเธอนอนจริงจริงเท่าที่ฉันคงจะคิดมากจะไม่คิดได้ไงก็เธอเล่นหายไปถ้าเกิดขโมยขึ้นบ้านแล้วฉันจะทำยังไงขอโทษที่เป็นห่วงงั้นเดี๋ยวคุยกันทีหลังเดี๋ยวฉันทักมาใหม่อย่าลืมตอบกันหน่อยนะแต่กับกายเป็นเธอไม่ตอบฉันสังหรณ์ใจว่าเธอคงจะแบบแต่มันลายชั่วโมงแล้วนะวันนี้วันเสาร์เธอคงยังไม่ตื่นหรอกฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเธอไม่ยอมตอบหรือเป็นเพราะใครมาบอกเธอว่าฉันนั้นกาจอไม่ make sense เลยมันเข้าใจไม่ make sense เลยฉันไม่เข้าใจทำไมเธอไม่ใจอ่อนไม่ make sense เลยมันเข้าใจไม่ make sense เลยทำเหมือนไม่เคยอยากคุยกันมาก่อนไม่ make sense เลยมันเข้าใจไม่ make sense เลยฉันไม่เข้าใจทำไมเธอไม่ใจอ่อนไม่ make sense เลยมันเข้าใจไม่ make sense เลยทำเหมือนไม่เคยอยากคุยกันมาก่อน